ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะทุกเย็นวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งและแน่นอนวันนี้เราก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะแล้วอาจารย์วิเชียรวรุณอธุรักษ์ก็พร้อมที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์มาสีชมพูสวยงามมากเลยนะคะวันนี้นะคะต้องแจ้งช่องทางผู้ชมก่อนเลยละกันนะคะสำหรับผู้ชมที่อยากจะพูดคุยสายโสดเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้นะคะลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494และอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะเพื่อความแม่นยำแล้วก็ปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์ส่งมาที่422-1606รวมถึงในวันนี้นะคะเรายังเปิดให้ผู้โชคดีอีก2ท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่30กันยายนที่จะขอให้ค่ะ30มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็จะให้คุณผู้ชมผู้โชคดีเนี่ยได้มาดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรบางบอนนะคะกติกาง่ายมากนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยคำว่าดูดวงต่อด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะส่งมาที่เบอร์เดียวกันค่ะ422-1606นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีกิจกรรมนี้มา2สัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3นะคะซึ่งเราได้ผู้โชคดีไปทั้งหมด4คนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอีก2คนนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงท้ายรายการนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแปลว่าในวันอังคารที่30กันยายนนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสะดวกนะคะที่จะเดินทางมาพบกับอาจารย์ที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะก็ร่วมลุ้นกันเข้ามาละกันนะคะก็จะมีคุณผู้ชมประมาณ8ท่านนะคะที่เราจะมาเจอกันเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้นชั่วโมงของเราเนี่ยอาจารย์วิเชียรแน่นอนว่าได้นำเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์คือตัวเลขเปลี่ยนชีวิตตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอันนี้ต้องบอกว่าเทรนด์ตอนนี้มาแรงเรื่องของตัวเลขนะคะโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราสามารถหาซื้อเปลี่ยนกันได้ง่ายนะคะเดินไปห้างเดินไปต้องเรียกว่ามินิมาร์ทเซเว่นอีเลเว่นก็มีขายคุณผู้ชมได้เลือกกันแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของตัวเลขทั้งสิ้นแต่วันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากออกรายการโทรทัศน์แล้วพูดถึงเรื่องตัวเลขเนี่ยค่ะคนก็มักจะถามผมมาหาผมแล้วมาถามว่าเขาเนี่ยมีปัญหายุ่งยากมากถ้าจะไปสะเดาะเคราะห์จะไปทำอะไรก็แล้วแต่เป็นพิธีกรรมทางโหรเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากจริงๆบางทีเราไม่เข้าใจอ่ะเนาะแล้วก็คือผมก็บอกว่าคนเราเนี่ยการเปลี่ยนชีวิตที่ดีเนี่ยเปลี่ยนด้วยตัวเองจะดีกว่าใช้ปฏิหารหรือใช้พิธีกรรมเขาบอกว่าอาจารย์ไม่เข้าใจคนเวลาลำบากเนี่ยอะไรก็ได้ที่คิดว่ามันดีขึ้นเขาควรทำโดยไม่ต้องใช้เงินมากขอให้ใช้เขาเอาละแกบอกในเมื่ออาจารย์บอกว่าตัวเลขเนี่ยมันสามารถทายโน้นทายนี้อาจารย์ก็น่าจะหาตัวเลขดีๆให้ชีวิตดีขึ้นได้ค่ะแล้วอาจารย์ตอบเขาว่ามันก็เป็นความเชื่อนะครับเพราะว่าเลขเนี่ยมันพยากรณ์ได้ถูกก็จริงเขาบอกในเมื่อพยากรณ์ถูกถ้าเขาใช้เลขให้ถูกกับที่พยากรณ์มันก็น่าจะดีขึ้นจริงสิก็อย่างนี้ก็ต้องลองดูนะคะอย่างเงี้ยต้องลองเข้าใจถามเนาะทีนี้เราก็มาพูดกันอย่างนี้ก่อนว่าค่ะเมื่อสัปดาห์ที่8เนี่ยเราเคยพูดกันถึงเรื่องอิทธิพลของตัวเลขค่ะแต่ตอนนั้นเราพูดให้รู้ว่าดีไม่ดีค่ะแต่คราวนี้เนี่ยในเมื่อเราทุกข์กันอยู่อ่ะในเมื่อรายการบอกว่าชีวิตพิชิตดวงอ่ะก็ลองเอาศาสตร์ตัวเลขมาพิชิตกันมั้งค่ะนะครับถ้าลองคิดดูนะฮะว่าถ้าสมมติเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยตัวเลขที่เกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยมันมี2แบบค่ะคือเกี่ยวกับตัวเรากับเกี่ยวกับคนทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรา1และเกี่ยวกับคนทั่วไปยกตัวอย่างอย่างตัวเลขที่เกี่ยวกับบริษัทเนี่ยค่ะมันจะมีผลกับชีวิตของคนในบริษัทนั้นทั้งหมดนะตัวเลขที่บ้านเนี่ยจะมีผลกับคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดไอ้นั่นก็คือเค้าเรียกว่าเป็นเลขของส่วนรวมค่ะเป็นเลขสาธารณะที่มีผลต่อคนส่วนใหญ่ที่อยู่พื้นที่นั้นค่ะแต่ตัวเลขบางประเภทเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นตัวเลขที่ตัวเลขบัตร ATM อุ้ยตัวเลขบัตร ATM ก็มีผลว่าจะเก็บเงินได้อาจารย์คะหนูมีตั้งหลายใบแล้วมันยังไงล่ะคะต้องดูใบไหนก็คือแบบว่าคือหลายใบก็มีที่ผลทุกใบไงแต่แปลว่าถ้าใบไหนเลขไม่ดีเงินเก็บใบนั้นก็จะหายง่ายกว่าใบอื่นหรือหมดง่ายกว่าใบอื่นเดี๋ยวอาจารย์คะเดี๋ยวท้ายรายการหนูจะควักออกมาเรียงให้อาจารย์ดูใบไหนไม่ดีเดี๋ยววันนี้หนูไปปิดเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ก็บอกว่าอันนี้คือเลขส่วนตัวไงอย่างมือถือเนี่ยมันใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารเพราะงั้นมันเกี่ยวเรื่องสังคมของคนคนนั้นถูกไหมฮะแล้วเลขบัญชีเงินฝากเนี่ย
ค่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าจะมีเงินฝากหรือไม่มีเงินฝากในบัญชีนั้นบัตรเครดิตหนูเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่เลยเห็นไหมพี่นั่นบอกไอ้เลขเนี่ยคือเลขเฉพาะตัวเราแล้วโอ้อย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าเลขในกลุ่มเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่ดีเราเคยบอกกันมาแล้วคือเลข5เลข6เลข1เลข2เลข4แต่เลขกลุ่มที่ไม่ดีก็คือเลข7เลข0เลข3เลข8ส่วนเลข9เนี่ยเป็นเลขที่อยู่ฝั่งดีก็ดีอยู่กับตัวเลขที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นไม่ดีไปเราลองคิดดูนะฮะถ้าเราสามารถคือเรามีปัญหาในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขในมือโทรศัพท์คือเลขที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันเนี่ยคือเลขโทรศัพท์ค่ะทำไมถึงสำคัญรู้ไหมเพราะโทรศัพท์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราจะชอบหรือเกลียดเราก็ได้แล้วมันมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของเราเพราะการสื่อสารเนี่ยคือพื้นฐานของความสำเร็จของมนุษย์อาจารย์คะถ้าสมมติหนูคุยกับเพื่อนคนนึงหนูไม่มีทางบางทีเขาโทรมาเงี้ยไม่รู้เบอร์ใครไม่รู้หรอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของเขาหนูจะแบบไปเกลียดเขาหรอถ้าแบบเบอร์เขาไม่ดีก็คือเราบอกไม่ได้ไงฮะคือเราไม่ได้เกลียดเขาแต่ตัวเขาเองน่ะมีผลกับเลขนะเอาเราลองดูนะฮะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนอกหักรักคุดบัวแรงนะชอบใครทั้งคนเขาก็ไม่รักเราเงี้ยค่ะอยากจะทำให้ดวงดีขึ้นไหมอยากทำให้คนรักเราไหมอยากค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เบอร์โทรศัพท์ที่เราโทรไปเนี่ยแหละตัวเลขที่เราใช้เนี่ยจะมีส่วนทำให้คนที่รับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอาจจะเข้าใจเรามากขึ้นเห็นใจเรามากขึ้นเพราะเลขที่ดีๆเนี่ยจะมีส่วนทำให้เขามีความสำเร็จไงอ๋อค่ะดีไหมเรามาเสริมดวงกันค่ะสมมติเฉพาะคนที่อกหักเป็นประจำค่ะแต่ชีวิตคิดว่าไม่มีคู่แล้วคุณผู้ชมเอากระดาษปากกามาจดไว้เลยดีกว่านี่เรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าจะได้มีคู่ไงแล้วได้มีคนที่เรารักพูดคุยกับใครใครก็รักใช่ครับนะเอาสำหรับคนอกหักนะเลขนี้คือเลขสำคัญสี่ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์เป็นไปได้นะฮะคือเลข4 2 6 5 4 2 6 5สลับตำแหน่งกันได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าถ้าเรียงตามนี้ได้จะดีที่สุด4 2 6 5เดี๋ยววันนี้ไปเปลี่ยนเบอร์แป๊บนึงนะคะแล้วก็4 1 6 54 1 6 5แล้ว4 6 3 5 4 6 3 5แล้วก็4 6 3 2 4 6 3 2ทีนี้ถ้าบอกว่าหา4ตัวไม่ได้เอา2ตัวก็ได้ฮะยังน้อยก็ช่วยได้คือเลขลงท้าย2ตัวหลังนะครับ3 6ค่ะ3 5ค่ะ3 526ค่ะเลขนี้โทรไปนะฮะจะทำให้เกิดความรักและความเข้าใจของเพศตรงข้ามค่ะกับตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นเลขนี้เน้นเรื่องความรักอย่างเดียวนะฮะอย่าไปใช้ทำอย่างอื่นค่ะเอาใหม่คุณผู้ชมที่ฟังไม่ทันนะถ้าเกิดอยากจะเน้นเรื่องความรักนะคะถ้าหา4ตัวไม่ได้เอา2ตัวนี่จำให้ขึ้นใจนะคะมี36 35 35 25 25 26แล้วก็26แต่ที่มีเลขความรักอีก2ชุดที่ว่าถ้ามีแล้วคนรักมากเลยนะแต่ข้อเสียจะไม่เกิดปัญหาชู้สาวอ้าวไม่ควรมีแต่ว่าถ้าอยากจะท้าทายก็ได้ฮะหนุ่มๆตาลุกกันวาวเลยค่ะอาจารย์ก็เบอร์เลข32 32 80 82 82ค่ะใช่ครับเรื่องนี้ทำให้วุ่นวายเรื่องชู้สาวนะฮะถึงแม้ว่าจะมีความรักแต่วุ่นวายเรื่องชู้สาวน่ะคือรักซ้อนค่ะครับไม่แนะนำให้ใช้น่ะครับอาจจะเสียใจได้ตัวเราเองนะคะแล้วก็คนอื่นด้วยเอ้าทีนี้ถ้าคุณเป็นพนักงานขายของเนี่ยค่ะแล้วคุณขายของไม่ออกขายของเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเซลล์ไปขายยังไงเขาก็ไม่ซื้อปากไม่ดีหรือเปล่าเอากันนั่นแหละเทคนิคไม่ดีหรือเปล่าก็ต้องใช้เครื่องมือส่งเสริมชะตามาอีกแล้วรีบจดก่อนนี่นะครับมาทีนี้ใน4ตัวที่ทำให้ขายของได้เนี่ยก็คือ4 5 3 6ค่ะ4 1 6 5ค่ะ4 6 2 54265โอ้อันนั้นไอ้นี่คือเลขหลักที่ได้4ตัวนะค่ะทีนี้ถ้าไม่ได้เอา2ตัวก็ได้2ตัวมามี24 24นะคะ14 14 16 16ค่ะ15 15 2 25 25 35 35 36 36 45หุยอาจารย์ค่ะเลขบางตัวเนี่ยมันก็เข้าข่ายกับข้อเมื่อกี้ด้วยนะคะอย่าง36 35 25อย่างเงี้ยเป็นเรื่องความรักด้วย36กับ35เนี่ย36เนี่ยแปลว่ามิตรภาพค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักใครสักคนต้องมีมิตรภาพซึ่งกันและกันแต่ว่าเราขายของคนก็ต้องรักเราด้วยไงถึงจะซื้อนะคะก็แต่ว่าเลขเด้งเลยแต่กูรู้มั้ยเลขอันนึงเนี่ยแปลว่าคู่รักนะฮะและแปลว่าคู่ครองด้วยก็คือ35ใครมีเลข35เนี่ยจะมีคู่ง่ายนะและแต่งงานเร็วแล้วขายของก็ง่ายเพราะว่าทำงานใครก็รักหมดใครมีเบอร์35ลงท้ายเอามาขายหนูหน่อยนะ
ราต้องไปเลือกซิมดีๆนะเดี๋ยวซิมจะขาดตลาดนั่นน่ะสิคะหนูว่าตอนนี้ก็ขาดแล้วนะคะตอนนี้ราคาสูงเร็วนะคะครับแต่ไม่ต้องหรอกถ้าไม่ได้จริงเอา2ตัวหลังก็พอช่วยได้แล้วฮะช่วยได้เยอะแล้วครับนะคะอ่ะทีนี้เพื่อนไม่รักไม่มีเพื่อนอยู่โดดเดียวไปคบกับใครเพื่อนก็รังเกียจทำงานกับใครเขาก็ไม่อยากทำด้วยค่ะอ่ะเราลองใช้เลขนี้ครับค่ะ2415ค่ะ3615ค่ะ7836ค่ะทีนี้เลขมิตรภาพก็คล้ายๆกับเลขข้างบนน่ะนะที่ขายของนั่นแหละก็คือมี15 24 26 36 46 52 54 54 56ค่ะแล้ว78เลขพวกนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งความรักและใช้ได้ทั้งซื้อขายของค่ะค้าขายได้แต่เป็นเลขที่เรียกอเนกประสงค์เลขอเนกประสงค์2ชุด2ตัวหลังนี่แหละครับนะแต่ว่าจะถ้าเป็นชุดเนี่ยจะเน้นเรื่องเพื่อนมากกว่าค่ะนะครับเอ้าทีนี้เลขบางอย่างเนี่ยใช้แล้วได้รวยใช้แล้วฐานะจะดีขึ้นคือคนที่ลูกวาวคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตทำไมมันจนแร้นแค้นกันเรื่อยๆทำอะไรก็ไม่รวยสักทีอย่างเงี้ยแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ก็แย่ๆเนี่ยทำยังไงจะมีเราลองเอาเลขมาเสริมกันเขาเรียกว่าตัวเลขเปลี่ยนชะตาเลขนี้เลขสำคัญนะฮะถ้าได้ก็โอเคเลยค่ะเลขนี้ก็คือ5566โอ้ยสวยอ่ะอาจารย์แบบนี้แพงอ่ะแล้วก็เลขตอง5โอ้นะครับตอง5หรือ5 5 5 4ตัวแล้วก็6 4ตัวโอ้นะครับแล้วก็2 4ตัว2 4ตัวค่ะอ้าวทีนี้ทำไม่ได้เนี่ยเราอย่างเลขที่ไม่ตองมั่งก็มี1635 1635 14561456ก็ยังสวยก็ยังดูแพงอยู่เลยทีนี้2ตัวเนี่ยที่เป็นเลขนำโชคนะฮะนำโชคเลยเน้นเรื่องโชคลาภเลยนะครับก็คือมี15ค่ะ16 19 24 25 26 35 36ค่ะแล้วก็54กับ55ตรงนี้ก็2ตัวเนี้ยฮะเยอะเหมือนกันเนาะแต่ดูว่าเลข253536นี่จะอยู่ในเกือบทุกชุดใช่ครับเพราะว่าเลข15เนี่ย35กับ36เนี่ยเป็นเลขแห่งมิตรภาพและความสำเร็จแห่งการทำงานและความสำเร็จแห่งความรักด้วยมันจึงเป็นเลขอันเอกประสงค์เป็นถ้าได้เลขชุด3ตัวเนี้ย15 35 36เนี่ยนะครับกับเลข55เนี่ยเขาเรียกว่าเลขครอบจักรวาลเลยเหมือนพาราเซตามอลเลยแก้ปวดได้ทุกอาการทำไมของหนูมันไม่ตกอยู่ในนี้บ้างเลยอะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่นะครับไม่รู้จะใช้วิธีไหนนะก็เลขที่นี่แหละฮะก็ตัวเลขอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับถ้าคุณหาได้เจอจะต้องเลือกที่ตัวเองชอบเลยกันนะผมก็บอกตั้ง5แบบจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่เราเลือก5อาการค่ะ5อาการนี้สำหรับคนครอบคลุมแล้วนะอกหักขายของไม่ได้ทำงานที่เจ้านายก็ไม่รักเพื่อนก็ไม่ชอบนะครับแล้วมีแถมมีเลขโชคลาภด้วยค่ะเมื่อกี้ก็อาจารย์บอกไปแล้วหลายเลขด้วยกันนะครับคุณผู้ชมจดทันกันไหมคะต้องถามอย่างนี้ดีกว่าแต่จดทันไม่เท่าไหร่จะหาได้ไหมคะพยายามหานิดนึงนะฮะเผื่อว่าเขาเรียกว่าตัวเลขเปลี่ยนชะตาไงค่ะนะคะเรากำลังคิดกันเรื่องนี้อยู่ก็ลองดูเผื่อว่ามันอาจจะเป็นช่องทางง่ายๆที่ทำให้เรามีความสำเร็จง่ายขึ้นก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เป็นกระแสมาสักพักในเรื่องของเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือฟังประสบการณ์ตรงมาจากเพื่อนหลายคนนะคะก็หลายคนก็จะเขาชีวิตดีอยู่แล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าเออก็ไม่รู้สิยังไม่เห็นผลมั้งแต่อีกหลายๆคนที่เพื่อนที่บอกมานะคะว่าเนี่ยไปเปลี่ยนมาเจ้านายรักมากขึ้นจากปกติทำงานก็ทะเลาะเถียงกันตลอดเจ้านายไม่ค่อยให้งานอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเจ้านายพูดคุยมากขึ้นแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะหลายคนก็ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าแนวโน้มที่ดีอะแนวโน้มที่ดีหลังจากเปลี่ยนไปการใช้ตัวเลขเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแค่เปลี่ยนซิมใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเลือกเช่นบัตรเครดิตเขาให้เราเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตหรือไม่ก็บัตร ATM ให้กดเลขเองนะครับเดี๋ยวนี้ให้กดเองเลยคือตั้งรหัสเองอ๋อค่ะตั้งรหัสของเลขบัตร ATM ด้วยตัวเองอาจารย์คะแล้วเลขที่อยู่บนบัตรล่ะก็มีส่วนสำคัญฮะรวมทั้งเลขรหัสด้วยนะแต่ว่าก็คือถ้าเลขบัตรไม่ดีเนี่ยเลขรหัสดีก็พอก้มแก้มไปได้แหละเดี๋ยวมีเรื่องต้องปรึกษาอาจารย์เยอะเลยค่ะหลังจากวันนี้นะคะแต่เลขบัตรดีฮะถ้าเลขบัตรดีก็ดีครับ
ก็อย่างเลขที่อาจารย์บอกไปนี่ก็เอาไปอะแดปต์ใช้กับเลขบัตรได้ด้วยคือผมเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับมีผู้จัดการธนาคารสาขาหนึ่งนะไม่เอ่ยนามนะค่ะเขานำบัญชีเงินฝากของลูกค้า VIP เนี่ยคือหมายว่าไม่ได้มีฮะเขาเอาสมุดเล่มที่เป็นบัญชีเลขบัญชีเงินฝากค่ะแล้วก็มาให้ผมช่วยเลือกเพื่อให้ไปแจกลูกค้า VIP โอ้ยเขามีระดับนั้นก็เลยเหรอคะแล้วก็บอกว่าเขาเอาบัญชีเลขทั้งหมดมาเป็น100เล่มเลยนะให้ผมเลือกคัดว่าเลขดีชั้น1เลขดีชั้น2เลขดีชั้น3แล้วก็เลขทั่วๆไปให้ผมเลือกเพื่อไปเป็นพนักก็เรียกว่าอภินันทนาการกับลูกค้าชั้นดีให้เขารู้สึกว่าเออคุณเลขบัญชีของคุณมันมีความหมายด้วยนะมันดีนะนั่นแหละครับกับผู้จัดการนึงก็ไหนให้ผมช่วยคัดหน่อยอาจารย์คะขอเลขที่เก็บตังค์อยู่นานๆมีมั้ยคะเอาก็เลขข้างล่างไงเลขข้อ5นี่ไงอ๋อเนี่ยพวกนี้เก็บเงินอยู่ยากอาจารย์หนูเป็นเรื่องอย่างเงี้ยธนาคารเขาคงว่าหนูตายเลยเอาหน้าแล้วก็ใช้มิตรภาพมากมากนี่อาจารย์ไม่ได้บอกวิธีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าลองดูนะคะแล้วเลขพวกนี้เนี่ยนาสามารถนำไปใช้กับทะเบียนรถยนต์ได้ด้วยนะครับค่ะสี่ตัวพอดีใช่เพราะว่าเลขทะเบียนรถยนต์เนี่ยเป็นเลขส่วนตัวของเรามันครอบคลุมหมดนะไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีเงินฝาก4ตัวท้ายแล้วเลขบัตรเครดิตนะฮะแล้วก็เลขเบอร์โทรศัพท์ค่ะนะรวมทั้งสามารถนำไปใช้กับเลขบ้านด้วยถ้าเราจะเลือกซื้อบ้านนะครับนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะคะรายการของเราเนี่ยสามารถชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะเดี๋ยวขึ้นให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะมี Local Channel Wenwak TV Thailand นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องราวตัวเลขที่อาจารย์เคยพูดไปก็เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถมาดูย้อนหลังได้ใน YouTube เช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องของวันนี้มั่นใจว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยสนใจแน่นอนแล้วก็อาจจะจดไม่ทันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวย้ำช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพูดคุยสายสดนะคะ024960493 024960494นะคะแล้วก็ทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606แล้วอย่าลืมนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเป็นผู้โชคดีสำหรับวันนี้2ท่านนะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในวันอังคารที่30กันมิถุนายนกันยายนอีกแล้วใจไปท้ายปีแล้วค่ะอาจารย์ท้ายปี นะคะ30มิถุนายนนี้นะคะก็ส่งกันเข้ามานะคะ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลขเดียวกัน4221606แล้วเดี๋ยวท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านด้วยกันเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะ